สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาแต่งหน้าในลุคนี้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะเป็นลุคสำหรับการไปออกเดทนะคะในวันวาเลนไทน์ที่ใกล้เข้ามาถึงแล้วนี่เองนะรับรองนะคะว่าลุคนี้เนี่ยแต่งออกไปหนุ่มๆจะต้องชมแน่นอนนะคะและเพื่อนๆนะอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งง่ายแค่ไหนเราไปเริ่มกันเลยค่ะไปเลยโอเคค่ะกลับมาหน้าสดกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่แอมเนี่ยลงสกินแคร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้แอมจะเลือกใช้เป็นรองพื้นของ Tell Me นะรุ่นนี้เขาจะเป็น Liquid Define นะคะเขาจะเป็นรองพื้นที่แบบสุดบางเบานะแอมจะใช้เบอร์3นะคะแอมจะเกลี่ยไปก่อนนะบริเวณหน้าแล้วก็ลำคอเนาะซึ่งตัวนี้เขาจะดีตรงที่ว่าเขาจะมีความบางเบานะคะซึ่งเวลาที่เราไปออกเดทนะหรือว่าไปเจอหนุ่มๆอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้ใช้รองพื้นที่ค่อนข้างบางนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราแต่งหน้าหนาเกินไปอะหน้าเราเนี่ยมันอาจจะดูโบ๊ะเกินไปนะคะตัวนี้เนี่ยแอมจะใช้เป็นเบอร์3นะอ่ะแอมจะทาให้ดูก่อนนะคะโอเคหลังจากทารองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแอมก็จะมาต่อด้วยคอนซีลเลอร์นะเพื่อแบบว่าปิดใต้ตาดำนะคะก็จะค่อยๆทาไปนะบริเวณใต้ตาเลยนะคะแล้วก็บริเวณสันจมูกนะจ๊ะบริเวณคางนิดนึงนะเราก็จะค่อยๆแทบๆๆลงไปเลยนะจ๊ะได้แบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาเชดดิ้งหน้านะแอมแบบว่าอยากตีกรอบหน้าให้ชัดกว่าเดิมนะคะก็จะเชดดิ้งไปบริเวณเกาะหน้านะแต่ถ้าเพื่อนๆล่ะที่แบบว่าหน้าแบบไม่ได้กลมเหมือนแอมนะคะก็ไม่ต้องทำก็ได้เนาะวิธีนี้นะคะมาต่อกันที่แป้งนะคะแอมจะเลือกใช้เป็นของ Tell Me รุ่น Natural by Lightning นะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาจะมี SPF 20 PA บวกบวกนะคะ Lightning เนี่ยรุ่นนี้ที่แอมชอบนะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างบางเบานะคะแต่ว่าให้การปกปิดนะรวมถึงติดทนนานแล้วก็ช่วยปรับให้ผิวเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่ชอบการปกปิดสูงนะคะหรือว่าเป็นคนผิวมันมากๆเนี่ยแอมแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะNature Bright เช่นกันนะก็ช่วยปรับให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นรุ่น Oil Free นะซึ่งเป็นแบบสูตรควบคุมความมันเองนะคะแอมใช้เป็นสี C2 นะคะแอมจะลงเป็นรุ่น Lightening นะเพราะว่าอย่างที่ว่าแหละไปเดทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้อะไรที่มันแบบบางเบานิดนึงนะคะเดี๋ยวผู้ชายตกใจนะ ก็จะแทบแทบไปเลยนะคะแอมจะทาให้เพื่อนๆดูครึ่งหน้าก่อนเนาะให้เพื่อนๆดูนะว่ามันแบบมันบางดีแล้วมันก็แบบดูไม่หนาด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะแต่ว่าให้การปกปิดได้ค่อนข้างโอเคเลยนะรวมถึงติดทนนานนะจ๊ะเห็นไหมนี่ก็คือข้างที่ทาแล้วนะคะกับด้านที่ยังไม่ได้ทานะจะเห็นว่าด้านที่ทาแล้วมันจะแบบว่าเนียนไปเลยกับผิวนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยค่อนข้างดีนะเพราะว่าเขาไม่หนาเนี่ยก็จะทาอีกข้างนึงนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะบางเบาดีนะแล้วก็แบบให้หน้าเราเนี่ยดูไบรท์ขึ้นมานะคะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งแป้งของเขาเนี่ยจะปกปิดแล้วก็ดูแบบว่าเป็นธรรมชาติดีนะคะแล้วก็ไม่หนาโบด้วยนะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะส่วนคิ้วนะคะวันนี้แอมจะเลือกใช้เป็น Tell Me Long Lasting Eyebrow Makeup นะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งในตลับของเขาเนี่ยจะมีมา2สีด้วยกันเนาะแอมจะใช้เป็นสีอ่อนนะคะในการลงคิ้วไปก่อ นะคะเป็นการร่างโครงคิ้วของเรานั่นเองเนาะหลังจากได้แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะเป็นการร่างคิ้วไปอีกรอบนะเพื่อให้คิ้วเราเนี่ยดูปังแล้วก็ดูเป๊ะมากขึ้นนะคะก็จะเขียนไปตามรูปคิ้วเลยจ้าส่วนตานะคะแอมจะเลือกใช้เป็นสีเหลืองนะคะของ Tell Me นะเป็นเบอร์28นะคะตัวนี้ลงไปก่อนเลยนะซึ่งสีนี้เนี่ยเขาจะทำให้ตาเราดูสว่างมากขึ้นนะคะแทบไปนะบริเวณหัวตาด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะมาเพิ่มความหวานให้กับดวงตานะคะโดยแอมจะเลือกใช้เป็นอาชิโดสีชมพูนะเบอร์นี้จะเป็นเบอร์3นะคะแอมจะใช้เป็นผู้กันหัวผู้แบบนี้นะคะแล้วก็คัดเบ้าไปนะแอมจะชอบแต่งโทนน้ำตาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้จะขอแบบเป็นลุคที่แบบหวานๆนิดนึงนะคะให้เหมาะกับช่วงวาเลนไทน์เนาะซึ่งจริงๆสาวที่ชอบแต่งตาหวานๆแต่งหน้าหวานๆเนี่ยลุคนี้สามารถแต่งเป็น everyday look ก็ได้เช่นกันนะหลังจากได้แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะแอมจะมาใช้เป็นสีน้ำตาลประมาณนี้นะคะเป็นเบอร์87นะคะแอมจะใช้ลงนะบริเวณข้างล่างของตานะคะเพื่อให้ตาเราเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะคะจะค่อยๆวาดไปเลยนะบริเวณใต้ตานะคะ
ส่วนอายไลเนอร์นะคะวันนี้แอมจะเลือกใช้เป็น Cover Art นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นอายไลเนอร์ที่แบบสูดกันน้ำด้วยนะคะเขียนไปเลยนะบริเวณปลายตานะคะก็จะกรีดแค่นี้พอนะคะแล้วเดี๋ยวแอมนะคะจะขออนุญาตไปปัดมาช่านะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะโอเคหลังจากที่ติดขนตาปลอมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแอมก็จะมาเชดดิ้งหน้านิดหน่อยนะเพราะว่าอยากให้หน้าเนี่ยดูคมมากขึ้นนะคะแอมจะใช้เป็นบรอนเซอร์สีน้ำตาลนะถ้าเพื่อนๆที่แบบมีหน้าเล็กอยู่แล้วนะไม่ต้องทำวิธีนี้ก็ได้เนาะก็จะค่อยๆบรอนเซอร์ไปเลยค่ะแล้วก็มาต่อที่บรัชนะคะซึ่งแอมจะเลือกใช้เป็นสีชมพูนะคะเบอร์14ตัวนี้เลยนะจะแทบไปนะคะวันนี้เนี่ยแอมจะทาปัดแก้มเนี่ยค่อนข้างสูงนิดนึงนะแล้วก็ปัดเฉียงลงมานะคะให้หน้าเราเนี่ยดูเด็กมากขึ้นเนาะแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นลิปนะแอมจะเลือกใช้เป็นเทลมีนะคะเบอร์ P15 นะเขาจะเป็นออกสีชมพูประมาณนี้นะคะแอมจะทาไปทั่วเลยนะทำผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ทรงประมาณนี้เลยนะซึ่งจะเป็นแบบว่าเปียด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยแอมจะลอนผมนะซึ่งจริงๆลุคนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถแต่งไปออกเดทก็ได้วันสำคัญนะคะหรือว่าไปออกงานต่างๆเนี่ยได้สบายๆเลยนะเพราะว่าเป็นลุคที่แต่งง่ายนะคะแล้วก็รับรองนะคะว่าต้องได้รับคำชมจากหนุ่มๆแน่นอนนะคะถ้าเพื่อนเนี่ยสนใจอยากลองเครื่องสำอางเทลมีนะหรือว่าอยากดูโปรโมชั่นดีๆของเขานะคะเดี๋ยวแอมจะใส่ช่องทางไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูกันได้เลยนะเพราะว่าเทลมีเนี่ยอยู่กับคนไทยมานานมากแล้วนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบดีด้วยนะคะก็ลองเข้าไปดูกันเนาะคลิปนี้เนี่ยอาจจะเสียงแหบนิดนึงนะเพราะว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตั้งใจมาทำคลิปนี้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย